สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้นะคะมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะเป็นดอกอัญชันมาแนะนำค่ะนี่นะคะเป็นแบบนี้นะเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้แม่เหมียวใช้ดิบบิ้นเบอร์สองนะคะจำนวน4เส้นนะคะความยาวอยู่ที่เส้นละ35เซนติเมตรค่ะตัดเสร็จแล้วนะคะวัดจากปลายดิบบิ้นนะคะถึงตรงรอยที่แม่เหมียวจะพับนะคะ10เซนติเมตรค่ะพับลงไปเลยนะคะจับเส้นที่1มานะคะเป็นฐานนะคะปลายดิบบิ้นนะคะด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะจับตรงรอยพับนะคะเส้นที่2นะคะมาคล้องเส้นที่1นะคะลงไปนะคะเส้นต่อไปเส้นที่3นะคะจับตรงรอยพับนะคะมาคล้องเส้นที่2ลงไปนะคะเส้นต่อไปเส้นที่4นะคะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือนะคะสอดเข้ามาตรงกลางของเส้นที่1ก่อนนะคะแล้วเราก็ดึงเส้นสุดท้ายนะคะให้กว้างๆนะคะกลางออกนะคะเพื่อทำการรวบปลายหางนะคะของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วนะคะเราดึงให้กระชับนะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะใส่เหรียญค่ะริบบิ้นนะคะเส้นสั้นนะคะจากด้านบนเราพับลงมาด้านล่างนะคะริบบิ้นนะคะเส้นสั้นนะคะจากทางขวามือเราพับไปที่ซ้ายนะคะริบบิ้นนะคะเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างนะคะเราพับขึ้นไปด้านบนนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางซ้ายมือนะคะสอดมานะคะทางขวานะคะสอดเข้ามานะคะผ่านเส้นที่1ก่อนนะคะมาทะลุออกขวามือค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางขวามือเราสอดไปที่ซ้ายนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างนะคะเราสอดขึ้นไปด้านบนนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางซ้ายมือนะคะสอดมาทางขวานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะแม่เหมียวจะเริ่มทำเส้นที่อยู่ทางด้านหน้าเรานะคะหรือด้านบนนะคะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วสอดลงไปที่เส้นนี้นะคะดึงปลายริบบิ้นนะคะออกไปให้กระชับนะคะก็จะได้เป็นรูปกลวยแบบนี้นะคะเส้นต่อไปก็คือเส้นที่อยู่ทางด้านหน้าเรานะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วสอดลงไปนะคะที่เส้นนี้ค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะแล้วดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับนะคะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะแล้วเราก็ดึงปลายริบบิ้นให้กระชับนะคะเรามาเริ่มขั้นตอนต่อไปนะคะแม่เหมียวจะเริ่มเส้นที่อยู่จากทางซ้ายนะคะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะเราจับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะหลังจากนั้นแล้วก็จับปลายริบบิ้นนะคะวนกลับลงมานะคะด้านล่างค่ะแล้วเราก็ดึงนะคะปลายริบบิ้นให้เหลือกลวยลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็จับปลายริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะสอดปลายริบบิ้นนะคะลงเข้าไปในกลวยนะคะแล้วเราก็ดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะนี่นะคะแล้วเราก็ดึงไปลงไปด้านล่างให้ถึงฐานเลยนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็จับปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับตรงกลางของเส้นนะคะม้วนเข้ามาด้านในนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่เส้นนะคะเราก็ดึงปลายริบบิ้นให้กระชับค่ะนี่นะคะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปค่ะเส้นนี้ค่ะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะวนกลับลงมานะคะด้านล่างนะคะดึงให้เป็นรูปกลวยเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็จ
จับปลายริบบิ้นนะคะชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปในกรวยนี้นะคะแล้วเราก็ดึงให้กระชับนะคะดึงให้มาถึงโคนเลยนะคะให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จับปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวามือค่ะหลังจากนั้นก็จับตรงกลางเส้นริบบิ้นนะคะบิดเข้าไปด้านในนะคะแล้วก็เอาปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปที่เส้นนะคะหรือเส้นของฐานนะคะปลายริบบิ้นก็มาออกด้านล่างค่ะแล้วเราก็ดึงให้กระชับนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปค่ะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเรานะคะจับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะจับตรงกลางเส้นริบบิ้นนะคะวนกลับลงมานะคะด้านล่างนะคะให้เป็นลูกกรวยอย่างนี้นะคะเราก็ดึงให้กรวยเหลือประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จับปลายริบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะสอดปลายริบบิ้นเข้าไปในนี้ค่ะในกรวยนะคะแล้วเราก็ดึงให้กระชับนะคะดึงให้มาสุดถึงด้านล่างนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นนะคะพับมาทางขวามือนะคะจับตรงกลางเส้นริบบิ้นนะคะม้วนเข้าไปด้านในนะคะแล้วจับปลายนะคะสอดลงไปในเส้นนะคะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปเส้นสุดท้ายค่ะก็ทำแบบนี้นะคะให้ครบทั้ง4เส้นนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราพลิกกลับด้านนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากด้านบนเราสอดลงมานะคะด้านล่างค่ะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางขวามือนะคะเราสอดไปที่ซ้ายนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างเราสอดขึ้นไปด้านบนนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางซ้ายมือนะคะสอดไปที่ขวามือค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ